เที่ยวไม่สะดุดรอบนี้นะคะพาเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามกันบ้างค่ะไม่ได้มานานมากย้อนไปดูคลิปเก่าเอาเนาะว่านานแค่ไหนคลิปนี้นะคะเราอยากพาเพื่อนๆไปอัปเดตโฮจิมินห์เป็นอีกเมืองที่ไม่ควรพลาดในเวียดนามทั้งของกินโหอร่อยมากอร่อยในทุกอย่างค่ะอร่อยช้อปปิ้งบอกเลยว่าแตกแตนมากเอฟค่ะคุณพี่สาวแซ่บมากเอฟใครคิดว่าโฮจิมินห์ไม่มีของช้อปผิดเพียบคาเฟ่ก็คือปังทุกที่ร้านนี้น่ารักมากเหมือนซานโตรินีเลยสวยมากใครดูจบนะคะเตรียมตามมาด่วนบอกเลยว่าคลิปนี้ลงละลายมีอยู่จริงสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวิงนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนกันบ้างรอบนี้เราจะพาทุกคนไปที่โฮจิมินห์ค่ะทั้งหมด4วัน3คืนบอกเลยว่าเก็บทั้งหมดจริงๆอ่ะที่จะมาที่เนี่ยหลักๆคือมาไหนมาเที่ยวเที่ยวไหนเที่ยวอังกฤษเรื่องรองคือเราจะพาทุกคนไปคาเฟ่นะคะแล้วก็จะพาไปกินของอร่อยที่เวียดนามจริงๆอ่ะคือมันไม่แพงด้วยช่วงเนี้ยคือเป็นประเทศที่เอาจริงๆนะทั้งหมดดูมาค่าตั๋วเครื่องบินถูกสุดแล้วค่าตั๋วเครื่องบินที่เราจองมาคนละประมาณ5,000นิดๆประมาณนี้นะคะของสายการบินแอร์เอเชียแล้วก็ขากลับไทยสมายก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วซึ่งเราพักในดิสทริกต์วันนะคะคลิปเนี้ยอยู่กันแค่ป้อมค่ะปิงค่ะเฟิร์นค่ะหน้าเดิมๆของจริง3คนที่เราคัดมาแล้วว่าตับไตเขาพร้อมกับการทำงานในยามค่ำคืนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไม่นะกูเป็นเด็กนักเรียนหรือเปล่าง่ายหรือกูเป็นก็เดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันที่พักนะคะอุ้ยลืมเราสามคนอะเคยมาเวียดนามกันแล้วคือบีก็เคยมารอบนึงตั้งแต่สมัยแบบหน้าละอ่อนมากถ้าย้อนกลับไปดูคือนานแล้วตอนนี้เราจะเก็บแค่โฮจิมินห์เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าโฮจิมินห์เป็นเพียงสาวคาเฟ่เดี๋ยวพาไปดูว่าโฮจิมินห์เวอร์ชัน2022เป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้มาก็คือไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่กดอะไรเลยมาแค่พาสปอร์ตพอถ้าพูดถึงเวียดนามอยากมาทำอะไรอยากกินเฝออยากกินเฝอเพราะเคยกินแล้วอร่อยมากก็แบบอยากมาเที่ยวเพราะมีคนบอกว่าผับที่นี่แม่งดีเว้ยนะมาถึงเวียดนามอยากทำอะไรบ้างอยากกินเฝอแล้วอยากอะไรอีกอะไรอ่ะก็ไปเที่ยวไงมึงไปไอ้หนิงอีกแล้วว่าว่าอาบยังไงก่อนให้เมาไม่อะไรก่อนไม่ได้เลยไงคือเทียบน้ำอยู่ตรงนี้แล้วคือแบบว่าเตียงนอนอยู่ตรงนี้ห้องที่เราจองมานะคะก็ตกคนละประมาณ 3,000 คือละประมาณ 1,000 นิดๆโดยรวมคือโรงแรมอ่ะค่อนข้างใหม่มากแล้วก็โลเคชั่นดีมากถ้าใครจะมาโฮจิมินห์นะเขาก็แนะนำว่าให้พักในดิสทริกต์วันมันจะใกล้เมืองที่สุดแล้วก็ไปไหนมาไหนก็จะง่ายนะคะส่วนที่เนี่ยเขาจะเดินทางกันด้วยแกร็บแล้วก็จริงๆอ่ะเดินได้หมดเลยจากตรงนี้เดี๋ยวเราแต่งตัวอะไรใดๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินเฝอกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปคาเฟ่แรกที่เราหาเมาส์มันปังนะคะค่าเงินประมาณค่าเงินนี่งงมากเลยอ่ะแรกมา 5,000 บาทได้3ล้านดองก็ตีเฉลี่ยประมาณเอาง่ายๆคือ100,000ดองเท่ากับ150บาทประมาณก็เดี๋ยวเราพาทุกคนไปกินข้าวกันนะคะทางเท้าเวียดนามสภาพเดียวกับกรุงเทพค่ะเหมือนกันเลยการทดลอง2ปีที่นี่ดีกว่าเอ้ยไม่มีสายไฟดีกว่าบางข้อต้องมาแล้วเราว่าเมื่อกี้การเราจะข้ามถนนน่ะไอ้ป๊อปก็ดูในโทรศัพท์อยู่เขาก็เดินมาบอกว่าอย่ายืนถือโทรจากโฟนไลน์คือห้ามถือโทรศัพท์เอาง่ายคือหนังจริงของจริงอันนี้ของจริงทั้งหมดเท่าไหร่แสนห้าก็เท่ากับ200กว่าบาทเองสักแก่ใจยังเอามันสักกินได้ทุกวันเลยนะเฮ้ยถูกต้องจะบอกว่าร้านนี้คนแตกมากนะทุกคนอร่อยไหมคือแบบเค็งกินแล้วเค็งน้ำซุปคือใช่เดี๋ยวเราจะพาทุ
คนไปคาเฟ่แรกชื่อว่าดำคาเฟ่ก็จะเป็นคาเฟ่ที่แบบหามาว่าปังคือคาเฟ่เวียดนามก็จริงๆก็จะสไตล์แบบคาเฟ่กรุงเทพแหละแต่ว่าบางที่มันก็จะแบบล้ำๆหน่อยเราก็จะลองไปดูนะคะว่าที่นี่จะเป็นยังไงเวลามาก็แกร็บใช้แอปได้เลยแกร็บได้เลยง่ายมากค่าแท็กซี่แบบไม่ถึง100ใช้เวลาประมาณไม่กี่นาทีก็ถึงนะคะเหนื่อยวะมันกูเหนื่อยวะแค่เดินมากูก็เหนื่อยแล้วถึงร้านอาหารกูก็ยังกูเหนื่อยSometimes I ask myself why. พูดมีเมลอนเฮ้ยแต่อร่อยนะเว้ยมันนุ่มเขียวอ่ะเออกลิ่นเมลอนเบาๆ There's not a lot to do. ใครที่กินกาแฟนะคะแนะนำให้สั่งอันนี้เลยคาเฟ่ลินนี่อร่อยมาก But I'd like to be near youและมุมหาทำที่นี่ก็คือหน้าร้านนี้นะคะเราคิดว่าแต่งตัวแนวแบบสีขาวดำหรือว่าสีมาได้หมดเลยเพราะว่าเขามีหลายมุมให้ถ่ายนะคะเป็นคาเฟ่หนึ่งในโฮจิมินห์ที่ไม่ควรพลาดนะคะจะเป็นเหมือนแบรนด์โลเคอลของเวียดนามเอาง่ายๆก็คือเหมือนอารมณ์แบบร้านแบรนด์ไอจีในไทยอ่ะจะเปิดในแบบอพาร์ตเมนต์เก่าๆแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบหลายๆร้านรวมๆกันซึ่งมีหลายร้านมากๆนะคะแต่ที่เนี้ยเขาจะฮิตสไตล์ Y2K แล้ววิ่งว่ามันน่าจะแซ่บแต่ตรงเนี้ยก็คือข้างหลังก็คือห้างเพียบเนี่ยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเผื่อใครหาที่ช้อปปิ้งในเวียดนามร้านนี้ปองหมอกดังพี่อันนี้ราคาออกมาเอฟเลยเท่าไหร่พี่แกเอฟค่ะคุณพี่สาวสรุปตรงนี้ได้ปะได้มากไม่แค่ลงขมาก้าวขาเข้าร้านแรกคือได้แล้วเนื้อพูดแล้วค่ะเฮ้ยเอาทุกตัวประมาณ500-600อะไรเงี้ยอันนี้คือดีคุณหนูสุดผลงาน5นาทีผ่านไปเสื้อผ้าน่ารักและราคาดีงามมากเราอะ follow ร้าน dotisto คือเรา follow ร้านเวียดนามหลายอันมากๆเว้ยแต่ว่าเรามาเจอในนี้แต่จริงๆแล้วไม่มีหลายสาขาดูดิร้านนี้ถือว่าผ่านไหมคะผ่านเดี๋ยวไปดูว่าจะได้คนละกี่ตัว7ตัวค่ะอีปอมได้กี่ตัวสวรรค์นักช็อปของแท้ราคาดีมากอาเฉลี่ยตัวละประมาณ500เสื้อผ้าเป็นสไตล์มากบอกเลยว่าให้มาใครคิดว่าโฮจิมินห์ไม่มีของช็อปผิดเพียบปอมบอกว่าตรงนี้ของบิงเท่าไหร่นะทั้งหมดมี2ล้าน5,380,000 5,300,000ประมาณ5,600,000เคยคุ้มมากได้เป็น10ตัวเลยทุกคนดีงามร้านตรงข้ามค่ะดีงามก็จะเป็นแนวแบบเสื้อหมาอันนี้แบบ280,000 300หุยน่ารักมากแม่เยี่ยมมากหุยน่ารักเก่ามากอันนี้ก็อันนี้เยี่ยมเสื้อหมาแบบเยี่ยมๆน่าสีขาวน่าเอฟต่อค่ะใครจะมาช็อปตรงนี้นะคะรบกวนแลกเงินสดมาเพราะว่าบางร้านรับเงินสดนี่นะคะชุดตัวนี้น่ารักเอาเอฟน่ารักอันนี้ก็น่ารักอีกแล้วนี่ผ่านร้านนี้แซ่บมากดูดีตอนนี้เรามาชั้น2ของตรงเมื่อกี้นะคะคือชั้น2มันจะเป็นแนวแบรนด์ซึ่งร้านนี้เราชื่อว่าร้านลีชิคก็จะเป็นแนวแบบชุดเจ้าหญิงชุดออกงานชุดไปงานอะไรอย่างนี้หมดเลยน่ารักมากเจ้าหญิงมากคือให้ใครมาร้านนี้แวะThank you.
ว่าไปนอนปรากฏว่าพอหยิบตรงนี้ให้เอาไปเลยวะ 695,000 เฮ้ยน่ารักน่ารักชวนสภาพล่าสุดค่ะโอเคไปที่ร้านต่อไปค่ะบอกตรงๆนะว่าไม่ต้องเอาเสื้อผ้ามาหกวันหลังอ่ะคือถ้าเสื้อผ้าจะเด็ดขาดดีแล้วราคานี้เนี่ยไหนอันไหนแคบว้าวเฮ้ยแอมดี้แซ่บไม่ไหวแซ่บไม่ไหวตัดไปกี่เซต3 เซต3คนเท่าไหร่ล่ะคะก็พันกว่าเฮ้ยพันกว่าไปร้านนี้แบบน่ารักมากดูดิจริงๆ800,000ก็ประมาณ 1,000 ป่ะแล้วเราก็แมทช์กับเสื้อตัวนี้ไงเออแซ่บแซ่บแซ่บกี่แซ่บแล้ววะวันนี้อันนี้ซื้อของคืออะไรรู้ป่ะไม่มีห้ามมีใจบอกให้ปั๊มทุกคนกางเกงตัวนี้ก็น่ารักมากจะบอกว่าร้านนี้กางเกงสวยมากร้านชื่อว่าโอ้มายทีเชิร์ตยืนหนึ่งมันไม่ไหวแล้วมันต้องมีอ่ะร้านนี้จะเป็นฟิลแบบว่าคอตตอนออนทุกคนเอาง่ายๆคือเป็นแนวแบบ everyday look ที่ดูน่ารักน่ารักมากๆอยู่ชั้น2เหมือนกันนะคะแถวๆร้านเมื่อกี้เลย I see you in the corner You got all the right moves You turn into the groove all the time It's a show that never ends The lions in the den and the lamb Take a look what a harmless ภาพล่าสุดหมดไปเท่าไหร่คะเป็นหมื่นคุณนึกว่าช็อปเกาหลีใครใส่ช็อปปิ้งอ่ะพลาดไม่ได้หรอกรวมเนี่ยคนละหมื่นอะไรเงี้ยแล้วได้แบบเป็นกำแนะนำว่าควรมาอย่างแรงนะคะแล้วก็พกเงินมานะคะเพราะมันดีมากก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนอาหารค่ำนะคะว่าเราจะกินอะไรอันนี้คือสภาพล่าสุดแบบเวอร์ชันรวมทุกร้านแล้วแล้วเอาไปขายน่ากลัวมากค่ะอีราชัยมาเซมาโผล่กันอาหารมื้อเย็นวันนี้นะคะก็คือที่เอ็ดอีกแล้วรู้สึกว่าที่เนี่ยของกินอร่อยเยอะบอนช้อนอะไรที่ไทยมีที่นี่มีเกือบหมดเลยโมโม่ก็มีช็อปปี้ฟู้ดก็มีอาหารของกินก็อร่อยแล้วก็อาหารของกินหาได้ง่ายมากๆซึ่งอันนี้เราก็เลยเดินมากินร้านข้างๆกับโรงแรมเลยเป็นร้านชื่อซูชิเวิลด์หิวแล้วดูออกสั่งเลยความเวียดนามคือตอนแรกมาอีปอมกับทุกคนเนาะลงมติว่าแลกเงินแค่ 5,000 ขอแล้วเหลือก็แบบมันไม่ใช่อะไรนะก็คือบัตรเอาเวลาไปเที่ยวอะไรปรากฏว่าไงวันแรกอีตรงเสื้อผ้าเมื่อกี้เลขที่ออกมือนี้ร้าน3ประมาณ 1,800 ทุกคนมือนี้โอเคนะสั่งเยอะมากตอนนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปเที่ยวกันแต่ว่าคลิปเที่ยวเนี่ยเราจะแยกไปอยู่กับอีกพาร์ทนึงนะคะเพราะเราจะต้องมีการแบบเมคอัพอะไรใดๆแล้วก็แบบจะรีวิวให้ดูว่าผับที่นี่เป็นยังไงก็ฝากไปติดตามอีกคลิปนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะ Morning Day 2นะคะ Morning ก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปคาเฟ่แรกชื่อว่าเกาะนาเกาะนามินเกาะนามินเนาะคอนยามิคอนยามินคือที่เนี่ยมันจะเป็นคาเฟ่ที่มีความรู้สึกเหมือนเราอยู่บ้านสไตล์อิตาลีแล้วเป็นโลเคชั่นใหม่ที่น่ารักมากๆส่วนถ้าใครมาเวียดนามแล้วก็เฮ้ยคิดไม่ออกว่าเราควรไปคาเฟ่ที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าหาได้จากไหนแนะนำว่าให้เข้าไป follow IG ที่ชื่อว่า coffee.saigon นะคะก็คืออันนี้เลยง่ายๆสไตล์ถนัดชิมบ้านเราหรือว่าวงในหรือ BKK เมนูอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือเราออกจากที่พักบ่ายโมงละชีวิตชิวคาเฟ่ที่เนี่ยความลึกลับเนี่ยให้เท่าที่ไทยคือจัดว่าลึกลับแล้วก็บางทีก็อยู่ในย่านที่มันเอ๊ะมันไม่ควรจะมีคาเฟ่แล้วก็ชื่อคาเฟ่ที่เนี่ยเวลาไปเสิร์ชในแกร็บมันไม่ขึ้นมันต้องปรับแบบโลเคชั่นเลยแบบบ้านเลขที่เท่าไหร่แบบถนนอะไรอะไรนี่คือความลึกลับของคาเฟ่ค่ะหัวหนักมาถึงแล้วทุกคนคาเฟ่นี้สีคาเฟ่คือน่ารักมากดีมากคือร้านน่ารักมากแต่ว่าร้านเขาจะไม่ให้ใช้กล้องถ่ายนะก็คือใช้ได้แค่ iPhone เท่านั้นฟิวมันก็น่ารักก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยชุดที่มาแนะนำว่าเป็นชุดแนวแบบพิมพ์ครีมหรือว่าดอกๆไปเลยคือแนวซัมเมอร์สดใสอ่ะจะเข้ามากแต่ร้านนี้น่ารักจริงแตกต่างแบบไม่เคยเห็นที่ไหนTell me what went wrong
day. Take your time. Find a way. มึงเกินปุยมุ้ยอันเนี้ยใช่หวานมากวางเลยแต่มันกาแฟทีนวันจริงมันเหมือนกาแฟใส่นมข้นหวานแล้วเขาบอกเขาไม่ใส่น้ำตาลแต่หวานแบบปกติกินหวานนะแต่เนี้ยหวานร้อยก็หวานมากรสชาติค่อนข้างหวานสดใสอันนี้คือเอาง่ายๆเน้นบรรยากาศร้านนะสวยจริงคือฟิวข้างในคือเป็นสไตล์แบบว่าคอทเทจอารมณ์แบบสาวบ้านไร่จริงๆแต่โดยรวมคือรสชาติเนี่ยดูจากสภาพว่ามันเหลือแค่ไหนใครที่ชอบกินกาแฟอ่ะอย่าสั่งกาแฟเพราะว่าเดี๋ยวจะฟิลต้องสั่งอย่างอื่นที่ไม่ใช่กาแฟคาเฟ่นี้แล้วนะคะบอกเลยว่าคนแตกมากคาเฟ่คนถ่ายรูปแน่นก็เดี๋ยวต่อไปเราจะพาทุกคนไปกินข้าวนะคะคือร้านเนี้ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะตอนที่เคยทำวอล์กเวียดนามครั้งแรกอ่ะเราเคยพาทุกคนมาแล้วซึ่งเป็นร้านที่แบบสวยที่สุดในย่านนี้ชื่อร้านว่าหงอนงอนงอนก็คือเป็นร้านเรียกง่ายๆคือนักท่องเที่ยวเลยแหละเพราะข้างในก็คือแต่งร้านสวยมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นอาหารเวียดนามทั้งหมดนะคะน่าจะรสชาติดีไม่ไกลจากที่พักเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปลองดูว่าเราสั่งอะไรกันบ้างนะคะแต่เราจะชิมอันนี้นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นแครบอร่อยเฮียอร่อยอ่ะชอบมีมากนี่มันแบบโหอร่อยมากดีอันเนี้ยเหมือนกินเออร์วินหนังตาดีร้านนี้มีความสุขอ่ะทำให้หายเหนื่อยปอมบอกอร่อยเป็นประเทศที่มาแล้วอาหารอร่อยอ่ะถ้าใครชอบกินอ่ะถูกใจล่าสุดค่ะกินคลีนกินคลีนอีกแล้วค่ะเมื่อกี้เช็คบิลแล้วนะคะราคาแบบดีมากประมาณ 800,000 ดองประมาณ 1,000 อ่ะ 1,200 โอ้คนละ300แล้วอร่อยมากร้านนี้บอกเลยนะว่าถ้าใครมาเวียดนามยังไงก็ต้องแวะนะคะเป็นร้านขึ้นชื่อของเขาเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วเราก็ไปอีกคาเฟ่นึงเพราะเราจะเก็บคาเฟ่ให้ได้เยอะที่สุดไปค่ะชื่อแรงแรงคอฟฟี่คือเป็นร้านแนวแบบร้านกาแฟจริงๆร้านกาแฟที่ถูกต้องมีเมล็ดอ่ะใครแบบหิวกาแฟนะนะว่าแบบร้านแบบนี้เดี๋ยวลองดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าแต่จริงๆมันมีหลายสาขาแต่ว่าสาขาที่เรามาอยู่ที่ดิสทริกต์7นะคะแถวเนี้ยก็จะเป็นย่านที่อยู่อาศัยเป็นเหมือนคนอยู่อ่ะเป็นคอนโดอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็แถวนี้ก็คาเฟ่เยอะเหมือนกันก็ลองมาได้นะคะก็ไม่มีอะไรมากก็กินกาแฟตอน 5:00 นไปเพราะคืนนี้เราจะอยู่กันอีกยาวกาแฟดีความแบบสเปเชียลเมื่อเช้าคือศูนย์อันนี้มีความแบบอาราบิก้าIf I could stop the time, I sure would. In this moment, I really wish I could. Do you feel the same way as I do? The feeling of just knowing that I love you. Morning. วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวในโฮจิมินห์ซึ่งเราจะไปพิพิธภัณฑ์หนึ่งที่
เราจะไปพิพิธภัณฑ์1แล้วเราก็จะไปคาเฟ่บางๆอีกเช่นเคยแต่ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงเริ่มวันบ่ายคือก็บอกเขาไปก็คือเมื่อคืนเราไปเที่ยวกันมาบอกแล้วว่าทริปเนี้ยเน้นคนเมาใช่ปะและอีเฟิร์นก็คือเกาะคอห่านบอกคำเดียวเดี๋ยวขึ้นสภาพเมื่อคืนให้แต่ไม่เป็นภาระเพื่อนไงเออแต่อากาศที่นี่ก็คือเหมือนไทยคืออยู่ดีๆตอนเช้าอะแดดออกอยู่สักพักนึงฝนตกค่ะอากาศสวิงมากอากาศสวิงมากที่แรกจะพาไปที่ไหนพิพิธภัณฑ์ที่โฮจิมินห์นะคะสวยมากอันเนี้ยใช่ชื่อว่าโฮจิมินห์ไฟน์อาร์ตมิวเซียมนะคะคือเป็นมุมฮิตช่วงนี้ที่เขาไปกันสระภาพล่าสุดสระภาพฝนตกแล้วรอบโก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 เจ้าโอเคตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะที่ Fine Art Museum ค่าเข้าแค่คนละ 30,000 ดองก็ประมาณ45บาทแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะแต่วันจันทร์ที่นี่จะปิดเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูแล้วก็ที่เนี่ยเขาไม่ให้ใช้กล้องถ่ายนะคะให้ใช้แค่ iPhone เท่านั้นในส่วนของมุมมหาชนที่เนี่ยก็คือจะเป็นมุมนี้ทุกคนเป็นมุมข้างหน้าคือน่ารักมากสวยมากสวยมากเที่ยวเที่ยวแล้วสับสวยกว่านี้ไม่มีแล้วมือกูเพื่อนกูเนี่ยสวยสุดในพิพิธภัณฑ์ละพิพิธภัณฑ์มันยังไม่มีคนเลยเอาฟิตที่หมออ่ะก็ต้องเป็นแนวแบบเอิร์ธโทนเรดเดสคุยไกลจะเข้ามากมากอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนไป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 เหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยอ่ะทำไมเขาก็จะจัดแสดงเป็นพวกงานสลักหินลูกปั้นต่างๆแล้วก็มีทั้งหมด3ตึกให้ชมนะคะอันนี้เราอยู่ตรงตึกตรงกลางคือเดิมทีที่เนี่ยถ้าทุกคนเห็นอ่ะมันจะดูมีความเป็นจีนใช่ป่ะเพราะว่าเป็นเหมือนแมนชั่นเป็นเหมือนที่อยู่อาศัยของคนจีนเศรษฐีจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในทีหลังนะคะแล้วก็ที่เนี่ยมันเป็นที่ฮิตเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นมุมแบบที่คนเขาชอบถ่ายรูปกันแล้วก็คนชอบมาเสพงานศิลป์ถ้าใครสายเสพงานศิลป์อ่ะบิ๊กว่าที่เนี่ยโอเคมากแล้วก็ในราคาเนี้ยคือคุ้มค่าMuk yang baik adalah muk ini, nak. Tengok pintu, lantai 2, lalu keluar sedikit. Kalau kamu adalah saya, dengan pikiran yang sederhana, kita harus mencari beberapa waktu. Kita tidak perlu khawatir.อาจจะบอกว่าอะไรคือทั้งหมดทั้งมวลอะชุดอีเฟิร์นสวยสุดเข้าสุดจากไหนจากทิปเปิลบีช็อปลูกคุณหนูมาตอนนี้เนี่ยเราก็พาทุกคนมาทัวร์ที่นี่นะคือเอาจริงๆว่าราคาดีมากคือไม่ค่อยมีพิพิธภัณฑ์ที่ไหนราคานี้เนาะจริงๆอ่ะเขาก็แต่งคล้ายๆกันพอวิ่งรู้สึกว่าพวกสถานที่ที่เป็นราชการอ่ะเขาก็จะแต่งเป็นโทนสีนี้เกือบทั้งหมดเลยก็น่ารักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็แดกข้าวไหมตอนนี้สองโมงแล้วเราจะพาทุกคนไปร้านอาหารอร่อยนะคะร้านนี้เป็นร้านที่พี่แท็กซี่แนะนำมาบอกว่าร้านเนี้ยดังไปค่ะเลือกเมนูอีกอย่างนึงคือบางทีไม่เห็นภาพเราก็เข้าไปในไอจีดูอุ้ยอันนี้น่ากินอันนี้น่ากินอุ้ยโทนกูอยากกินอันเนี้ยอุ้ยมีของน่ากินอ่ะตอนนี้เรามาหัวที่ร้านอาหารแล้วนะคะคือร้านอาหารที่เนี่ยมันหลากหลายเนาะมันคล้ายๆที่ไทยร้านสวยนะคือข้างนอกแบบน่ารักเลยก็มีแบบของเออทำดีแล้วก็เมนูเยอะนะคะก็เดี๋ยวเรามาสั่งกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงราคาก็ไม่แพงเนาะอาหารไม่แพงกูบอกแล้วค่าเข้าทุกวันไหนยังไม่เข้าร้านเหล้าเลยร้านเหล้าแพงกว่าร้านข้าวจริงแบบเอสคาโก้ปะเหมือนว่าหอยเชลล์อุดเนยที่ที่ร้านเขาบอกอันนี้เป็นเมนูแนะนำถ้าใครมาก็ต้องสั่งอันนี้นะคะ3 2 1เหมือนหอยเชลล์อุดเนยปะหมูสับอบเนยเออร้านชื่อเทียนนำอร่อยมากคือเมื่อกี้กินทุกจานตรงนี้คืออร่อยทุกจานอาหารเวียดนามมาแล้วไม่ผิดหวังเพราะอร่อยทุกร้านมือนี้ทั้งหมดเลขที่ออกคือ1ล้าน4เท่ากับเป็นเงินแต่สั่งเยอะมากนะนี่คือสั่งแบบตาแตกตาหลุดโอเคต่อไปนะคะเราจะพาทุกคนไปที่หนึ่งในเวียดนามที่เพื่อนบิงแนะนำมาคือมันบอกว่าปังมากไม่เมื่อกี้เขาไปส่งแล้วปาชมากไวแซ่บคือจะบอกเลยว่าสาวเวียดนามแซ่บสาวเวียดนามไวทูเคมมากก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเป็นไวทูเคแล้วพาทุกคนไปกันค่ะมันจะเป็นแล็บช้อปปิ้งแล้วก็คาเฟ่
าในลุค Y2K มันมีคำทุนที่อยู่ในดิสทริกต์2มันเป็นที่อยู่อาศัยซะส่วนใหญ่คือเอาง่ายๆเหมือนเรามาย่านอารีคือคาเฟ่เยอะมากระหว่างทางถ้าทุกคนเห็นก็คือจะมีร้านปังๆหรือร้านอาหารเยอะที่สุดเพื่อนบอกว่าดิสทริกต์2อ่ะมันจะเป็นเหมือนฝั่งเมืองริมน้ำแล้วก็แนววัยรุ่นขึ้นมาหน่อยแต่ว่าต้องนั่งรถมาไกลอ่ะเมื่อกี้เรามาค่ารถประมาณ300บาทแต่ว่าร้านที่เพื่อนบอกอันนี้มันจะเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็จะเป็นเหมือนแบบขายพวกมัลติแบรนด์เป็นเหมือนแบรนด์เสื้อผ้าที่นี่น่าช้อปปิ้งนะคะไปค่ะเอาฟีดบอกเลยว่าจะต้องมาในลุคแบบวัยรุ่น2000วัยรุ่นแซบเอวกุ้งเต้นเอวจิ้งเหลดเอวจิ้งหรีดต้องมารองเท้าต้องตึกได้ตึกอันนี้คือมุมที่ถูกต้องของวัยรุ่น Y2K แล้วรองเท้าที่ถูกต้องก็คือจะต้องเป็นรองเท้าแบบนี้สูงที่สุดใช่สุดอุ้ยน่ารักอ่ะเพื่อนวิงบอกว่าแบบเป็นแบรนด์ที่ดังที่นี่คือถ้าใครชอบใส่ฟอร์แซบๆอ่ะคือจะตอบโจทย์มากเฟิร์นน่ารักคือเวียดนามคือทำเล่นไปคือแฟร์มากเออแฟร์มากถามไม่ได้นะเว้ยน่ารักมากกูชอบมากเฮ้ยมือเก่งก็น่ารักเว้ยน่ารักมากแม่เก๋มากแม่เออน่ารักไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นแบบดีไซเนอร์เวียดนามนะคะทุกคนราคาประมาณหุ้ยก็ไม่ถึง 1,500 เฮ้ยอันนี้น่ารักอ่ะคืออันนี้แซ่บไหมควรไหมทุกไม่ทุกเอออันนี้คือสดมากแต่ว่ามีตัวเดียวอ่ะใครได้ตัวนี้ก็มันเห็นก็ไม่เป็นไรกูจิกมาใส่กูไม่แคร์ก็ไม่ต้องจ่ายเพื่อนอยากได้เสื้อมากตัวนี้แต่กำลังเขาถามว่าอีแขนเนี่ยคืออะไรแล้วเขาก็เปิดรูปให้ดูว่ามันใส่ยังไงแต่ว่าเฮ้ยมึงมันแซ่บเว้ยไม่แต่มึงจะได้ออกจากบ้านตัวนี้ให้คนเดียวเอออย่างนี้ถูกแล้วอย่างนี้แหละเออมาคือทำไมจะ F 3ใบเปรี้ยวแซ่บมาก F 8นี่คือสิ่งที่เรา F ไปแล้วเอาอีกแล้วเวลาใส่ชุดแบบนี้มุมที่ถูกต้องนะคะทุกคนมุมกล้องวงจรปิดแซ่บไปค่ะรัวไปและนี่คือของที่เรา3คนจัดการในวันนี้ค่ะปรบมือค่ะต้องรีบมาคือจองตั๋วด่วนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินข้าวกันค่ะจะบอกว่าที่นี่มีไฮดีเหลาแต่ว่าคิวแตกมากไม่แพ้ที่ไทยเราก็เลยมากินร้านนี้ซานคูโหลซึ่งบางทีแท็กซี่หายากมากทุกคนเมื่อกี้นั่งรอแท็กซี่ประมาณชั่วโมงนึงถ้าฝนตกอะไรเงี้ยจะหายากมากดิสทริกต์2ตรงเนี้ยที่เรามาของกินเยอะมากมากมากอ่ะแบบร้านอาหารดีๆเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าน่ากินขนาดไหนโอ้ยซอนให้เลือกเยอะมากนี่ความดีงามเคยรู้ว่ามีสูตรบอกเลยว่าแบบสูตรอะไรบ้างแต่ว่าเอาจริงเอาให้อร่อยก็คือน้ำมันหอยคุยได้กูว่าอร่อยไปเริ่มสูตรของบิงอันนี้คืออร่อยแบบเพื่อนรู้คนบอกอร่อยใส่อันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะงาปะงาตัวช่วยที่ทำให้อร่อยที่สุดของกูก็คือน้ำมันหอยเว้ยซึ่งกูใส่ไปเยอะมากอันนี้คืออร่อยชัวร์แล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงให้มันแบบมีความหวานก็ตามด้วยกระเทียมผักอันนี้แล้วก็บีบมะนาวหน่อยพี่อีกนิดน้ำมันงาอันนี้คือสูตรของบิงเป็นไงเมย์รสชาติได้ไหมฮะดีเหลาปูอัดที่ไหนก็อร่อย อร่อยไหมคะอันนี้ก็ปูอัดโอเคค่ะก็ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายของเราที่โฮจิมินห์นะคะเราก็เลยจะพาทุกคนไปกินสตรีทฟู้ดเพราะเมื่อกี้ผ่านมาแล้วแบบเขานั่งกินกันเมามันมากอยากร่วมโตด้วยคือที่นี่อย่างหนึ่งที่ต้องมาทำคือนั่งกินข้าวข้างทางเพราะว่ามันดูมันแล้วมันกินวัยรุ่นเยอะกูโดนของไหมเนี่ยเราก็เลยคิดว่าโอเคเราไปกันค่ะไปที่นี่ร้านข้าวขนมเขาก็จะมีเก้าอี้แบบนี้ให้นั่งเลยคนแตกมากตรงนี้
ชั่วโมงอ่ะมานี่หมดเดี๋ยวเราไปลองหาอะไรกินก่อนคือตรงเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะขายเป็นอ่ะลูกชิ้นยืนกินลิซ่าตรงนี้มีแต่อันนี้เป็นลูกชิ้นนั่งกินแล้วก็เป็นพวกน้ำแมวบูบอยเอาเลยอะไรนี้แหละเราอยากกินไข่เอาๆมีแต่ของน่ากินนะลูกละเท่าไหร่นะ 9,000 ดองประมาณ10บาทอู้ได้มาแล้ว1อย่างไปค่ะนี่ตรงนี้คือแบบว่าวัยรุ่นเยอะมากเขามาทำอะไรกันคะเนี่ยเขาก็โยนบอลเล่นสเก็ตเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างทำตรงนี้เออตรงนี้แหละค่ะแหล่งวัยรุ่นของแท้สรุปเราได้ลูกชิ้นยืนกินร้านกาวินชินนึงไอ้เฟิร์นอะตอนนี้ไปเสือกคนตีกันไทยมุงหรือจะสู้เวียดนามมุงนานแล้วเขาทำอะไรกันเมื่อกี้เขาชวนเก้าอี้ความพีคือเมื่อกี้ตรงเนี้ยคนเต็มเลยนะพอเขาตีกันปุ๊บเนี้ยตรงเนี้ยแตกไปเลยเมื่อกี้ก็ตกใจมากแบบเปลี่ยนเก้าอี้อะซิดซิดนี่กาวินชินซิดดาวเขาบอกแล้วมึงซิดดาวตรงเนี้ยเอาง่ายๆเหมือนกินที่สนามหลวงใช่ไอ้น้ำจิ้มอันนี้มันอร่อยมันเค็มๆอ่ะเหมือนกินเกลือถ้าเราจ่าเย้าเนอะอ๋อจ่าดาวจ่าดาวจ่าตั๊กจ่าหยายจ่าหยายอ่ะกำเอิญเป็นไงอร่อยจริงป่ะอร่อยกว่ากาแฟเมื่อวานนี้จะบอกให้last day นะคะ in Ho Chi Minh วันนี้เนี่ยเราก็จะไปเก็บคาเฟ่เริ่มต้นวันนี้เร็ว 11:30 น.เราก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วก็ฝากกระเป๋าไว้กับเขาเราก็กำลังจะไปที่คาเฟ่ชื่อโอปามเป็นคาเฟ่แนวบาหลีอ่ะบอกแล้วที่เนี่ยมีทุกแนวอารมณ์แบบไปแบบเพลินๆทะเลใบไม้เสร็จแล้วเนี่ยคือเราจะต้องออกจากที่เนี่ยประมาณ 5:00 น.ถึง 5:30 น.เพราะฉะนั้นนะเราก็จะต้องทำเวลานิดนึงเพราะเราตั้งใจว่าเราจะไปส่งคาเฟ่แล้วเพื่อนก็ดันส่งที่ช้อปปิ้งมาอีกว่าอีบิงมึงต้องไปที่นี่ก็เลยคิดว่าแบบเอ๊ะหรือเราจะไปดีนะหรือยังไงดีแต่ว่าจะบอกว่าเมื่อคืนน่ะคือที่กินตรงนั้นน่ะอร่อยอร่อยมากแต่ว่ามึงปอบเปียเยอะไงจะบอกว่าพี่แก๊ปที่เนี่ยมารยาทดีทุกคนเลยแบบน่ารักมากร้านนี้น่ารักมากร้านใหญ่ด้วยดีงามเป็นแบบบิสโตรแอนด์บาร์ส่วนใหญ่ที่เนี่ยถ้าเป็นบิสโตรแอนด์บาร์หรือคาเฟ่จะปิดดึกมากประมาณ 4-5 ทุ่มทุกร้านเลยแต่เราเข้าไปกันเลยค่ะวันสุดท้ายเก็บให้หมดจันไม่มีคนเลยทุกคนแบบคนน้อยมากๆนะคะเพื่อกลัวเสาที่แตกที่เนี่ยเมื่อกี้ก็คือไม่มีเงินจ่ายแล้วจ่าล่าสุดเพราะฉะนั้นใครมาเวียดนามก็แลกเงินมาเผื่อนิดนึงนะเพราะบางร้านนะเขาไม่รับบัตรเครดิตรับแค่เงินสดแล้วก็มีโอนของเขาซึ่งเราก็ไม่มีไงก็แนะนำว่าให้แลกเงินมาเผื่อด้วยนะคะส่วนเอาท์ฟิตร้านนี้เนี่ยเนื่องจากร้านมันเป็นแนวแบบครีมไปเลยเราใส่เป็นลายใบไม้อะไรเงี้ยเพราะเราคิดว่ามันก็น่าจะเข้ากับแบบทะเลส่วนเราก็แต่งมาเป็นแนวแบบน้ำตาลครีมเอาไว้ว่าเดี๋ยวไปดูเอาท์ฟิตแต่ละคนWhen I heard music echo through the night ร้านนี้ให้กี่คะแนนความน่ารักอ่ะ10ให้9เต็ม10คาเฟ่เออไม่แย่โอเคอันนี้โอเค When I heard music echo through the night The same old songs that I heard the night before So I started running so I wouldn't be too lateโผล่มาชุด2ตอนนี้เราจะพาทุกคนไปอีกคาเฟ่นึงที่น่ารักมากๆฟิลลิ่งซันโตรินีชื่อว่าเทอร่านะคะปัญหามาแล้วค่ะคือเรามาคาเฟ่แล้วเราไม่มีเงินเหลือแล้วสักบาทยี่เฟิร์นมึงอยู่หลังจานท็อปจะไม่มีเงินมีอยู่จริงคือปอมอ่ะต้องไลน์ไปหาเพื่อนที่เรียนฝรั่งเศสให้ช่วยจ่ายตังค์ให้ที่เป็นคนเวียดนามสภาพในระหว่างที่เรา
ำลังง่วนกับการหาคนจ่ายเงินให้นั้นด้านนอกสาภาพที่นี่เนี่ยอากาศมันไม่แน่นอนจริงๆนะทุกคนฝนตกแต่ว่าตรงนี้ทำไมเฮ้ยแดดออกเห็นปะน้ำวันนี้อร่อยนะทุกคนน้ำวันนี้ wasted out of my mind we said goodbye I went outside เนี่ยคือข้างนอกมันก็จะฟีลแบบเหมือนซานโตรินีเลยเว้ยสวยมากทำที่ไหนด้วยนะคะเอาเป็นว่าร้านนี้ควรมาแต่แบบตอนนี้เดี๋ยวหาทางให้ได้ก่อนนะเพราะฝนตกแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุดต้องยมปะต่อให้ฝนจะตกนะคะเราก็สู้ค่ะนี่มุมนี้ดีมากท้าฝนไปเลยจ้าไม่แล้วที่คนถ่ายก็คือไม่อยากเปียกไม่อยากเปียกใช่อยู่ตรงนี้แต่ว่ารูปก็สวยได้อีกคนโพสก็โพสต่อไปค่ะคือมื้อแรกของวันนี้ในเวลา3โมงเอาจริงมาที่เนี่ยไม่เคยกินข้าวตรงเวลาเลยมันทิปอะไรครับก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ร้านเดิมร้านชื่อว่างอนคือมันติดใจมากทุกคนมันอร่อยแบบอร่อยไม่ไหวคืออร่อยแบบที่สุดก็เดี๋ยวมาดูนี่สั่งอะไรบ้างอย่างแรกเลยคืออันนี้ความเลือกแล้วคือมันน่ากินมากน่ากินมากโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอาไปรอคะแนนอร่อยมากเมนูนี้ทั่วเลยคือลัมปิ้งอันด้วยลัมมี่ฮอปซอสเต็ดบัตอิทอิทบันหลับบันหลับหลับหลับบันหลับเมนูชื่อบันหลับอย่าดูตอนก่อนนอนนะคำเตือนดูดิแล้วมันใส่ข้างในมันเป็นกุ้งเป็นหมูอะไรไม่รู้ไอ้คุณอร่อยสัตว์อันนี้อร่อยมากมากอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูแนะนำที่นี่อุ้ยน่ากินมากแม่คือความแปลกคือที่เนี่ยแป้งเขาไม่ให้แบบมีน้ำมาแล้วเราก็สงสัยว่าจะกินยังไงโอเคโอเคโรตัดขาดไหมมึงอาการเป็นไงเนี่ยมึงพูดดิมันเป็นยังไงฟังพูดแต่อันนี้เสร็จละวินเนี่ยเข้าเฮ้ยอร่อยอร่อยแป้งแข็งอร่อยเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งก่อนกับร้านที่เพื่อนบอกว่าปังมากเราก็ต้องเก็บให้ครบเพราะทริปนี้มันเน้นช้อปก็เลยไม่ได้จะเน้นช้อปเลยนะมึงโอเคไปค่ะเอาอีกแล้วรับอีกแล้วรับอีกแล้วคือจะบอกว่าไอร้านเสื้อผ้าเนี้ยมันอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเลยคือที่เนี้ยแซ่บหรอแซ่บอีกแล้วหรออุ้ยแซ่บส่วนใหญ่พวกร้านคาเฟ่ร้านขายเสื้อผ้าของสวยๆจะชอบอยู่บนอพาร์ตเมนต์เก่าเดี๋ยวไปดูเลยแล้วกันว่าก่อนกลับจะได้อะไรบ้างคุยน่ารักเป็นไงดูดิเอฟไหมคะเอฟค่ะเอฟเฮ้ยเอาเพื่อนเอฟเลยรออะไรนี่น่ารักมากได้แล้วร้านแรกไปต่อค่ะเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวร้านนี้เยี่ยวอ่ะนี่เรากำลังจะเดินไปร้านเสื้อผ้าอีกร้านหนึ่งนะคะดูทางก่อนทางที่นี่คือไม่ออกเลยว่าจะมีร้านอยู่เชี่ยเปิดโลกโอ้โหมาม่าไวอะจุดจับก็ว่ามึงเป็นถังจริงลึกลับมากร้านนี้แหละที่เพื่อนบอกว่าแซบแซบจริงคุ้มแล้วที่เดินมาอุ้ยดีอันนี้คือ Y2K อีกแล้วอุ้ยน่ารัก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 อุ้ยน่ารักแซ่บมากร้านนี้ถูกต้องอันนี้ดีมากแล้วเราก็ใส่กับบูททุกคนเอาเลยใส่มึงไป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 ค่ะอุ้ย300เองอ่ะ300เฮ้ยเพอน่ารักใช่เฮ้ยน่ารักน่ารักน่ารักแบบมีดีเทลแบบเป็นร้านแนวแบบเสื้อผ้าวินเทจที่คัดมาแล้วคือน่ารักมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงเลยชื่อว่าเฮเบ้วินเทจเจอเนื้อคู่กระทันหันว้าวแม่แม่นิ่ง
มึงรู้ป่าวว่าอีกครึ่งชั่วโมงต้องไปแล้วช็อปจนนาทีสุดท้ายบอกเลยที่นี่คือเจอตัวนี้แล้วทำไมแซ่บคือกูเจอก่อนมึงเอาไงมึงจะตกกับกูอีกรอบไหมกูใส่สวยกว่าใช่เนี่ยพอมาซื้อของวินเทจมึงอาการนี้ทุกรอบกูใส่สวยกว่ากูเอาไปให้แม่กูแกะกูจะเอาไม่กูจะเออแต่กูซื้อเองเยี่ยมมากไปกูFYI มึงตกเครื่องแล้วตกแล้วจริงๆมึงส่วนมาเยือนคืออยากได้มากแต่แบบพลังเงินสดก็ใช่สรุปคือเราไม่ได้โอ้ยเสียใจมากร้านนี้โคตรแรงค่ะเศร้าอ่ะโอเคก็เดี๋ยวต่อไปสนามบินนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็คือตกเครื่องตอนนี้เราก็กำลังจะกลับแล้วนะคะจะมาสรุปทริปสั้นๆให้ฟังว่าทริปนี้ให้3คำแล้วกันคนละ3คำล้มละลายกูมาอีกหาเงินต่อคือเอาจริงๆว่าเวียดนามตอนแรกเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันจะไม่มีอะไรช็อปจริงๆตอนแรกมาเฮ้ยคิดว่าแบบ 5,000 อยู่คนละ 5,000 จริงๆสุดที่แบบเพื่อนโทรมาบอกว่ามึงฝากแลกเงินหน่อย 5,000 กูก็ไม่ได้คิดอะไรไงกูก็แบบเออโอเคได้ 35,000 ก็แลกมาเพราะว่ารอบที่แล้วบิงเคยมาแล้วบิงรู้สึกว่าแบบไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วบอกเลยว่าสายแฟร์สายY2Kเนี่ยเหยียบเพราะว่าเสื้อผ้าแตกแตนแล้วอีกอย่างนึงชอบคือเสื้อผ้ามันราคาจับต้องได้ส่วนอาหารอร่อยมากคือจริงๆอีกนิดคือแบบใกล้เท่าตุรกีแล้วเวียดนามงบเท่าไหร่นะมึงแค่ช็อปปูปลาไปประมาณ 25,000 เรื่องช็อปต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วมันแล้วแต่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ช็อปปิ้งมันใช้เงินน้อยมากๆเลยเพราะว่าค่าอาหารคาเฟ่ไม่แพงเอาเป็นว่าทริปเนี้ยจัดให้ครบเรียกได้ว่าใช้ชีวิต4วัน3คืนที่เวียดนามได้คุ้มมากอ่ะถ้ามาแบบไม่ช็อปปิ้งอ่ะเอาจริงๆมันก็มีอะไรให้ทำแบบเยอะเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆจุกๆเลย4วัน3คืนบ๊ายบายอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์